จ้าไปนิดนึงนะสวัสดีครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับไฟเข้าตาเดี๋ยวยังไงดีอะขออนุญาตไปปรับไฟแป๊บหนึ่งได้ไหมไฟมันแยงตาแป๊บหนึ่งนะสาวๆผมไม่ได้หายไปไหนนะไปหลีไฟนิดนึงมันเข้าตาดีขึ้นไม่นั้นตาบอดแน่สวัสดีครับคุณอะไรเอ่ยต่างๆอ่านไม่ทันนะฮะสุกัญญาโชติมานะครับคุณนงนุชนะครับคุณวรีรัตน์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่มาเจอกันในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวก่อนที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะมืดไปไหมครับสาวๆมองผมเห็นไหมเห็นหน้าผมไหมไหมไม่มืดนะอ่ะใครที่แบบว่าอยากจะยกเครื่องเข้ามาฟังกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาด้วยนะฮะอย่าดูคนเดียวนะครับเข้ามาแล้วแชร์ให้เพื่อนด้วยนะฮะจะได้ความรู้ไปด้วยกันนะครับก่อนปีใหม่นี้นะฮะใครที่กำลังประสบปัญหาความรักอยู่นะฮะเรื่องบนเตียงมันหงอยเหงามันเริ่มหดหู่นะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมายกเครื่องกันใหม่เหมือนเราเอาเข้าอู่นะฮะเอาเรื่องรักเข้าอู่ไปซ่อมนะฮะเดี๋ยวผมจะเป็นช่างซ่อมให้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณปิยวรรณคุณหนิงคุณหมวยนะฮะคุณปฏินคุณสมคิดนะครับคุณวารุณีนะฮะอย่าลืมนะฮะถ้ารักกันจริงเข้ามาดูแล้วต้องแชร์ด้วยนะฮะกดแชร์เยอะๆนะครับจะได้มีคนเข้ามาดูเยอะๆได้ประโยชน์กันหลายๆคนนะครับไม่ต้องเขินอายนะครับเรื่องวันนี้ไม่ได้โป๊เปื่อยอะไรมากนะฮะเป็นเรื่องที่สาวๆฟังไว้แล้วจะมีความรู้นำไปพัฒนาชีวิตรักของคุณให้มันราบรื่นกว่าเดิมนะฮะคุณอัชราบอกหล่อแล้วขอบพระคุณมากนะฮะชอบคำชมนี้จริงๆคุณแมมหวัดดีนะฮะคุณบุพผานะครับเดี๋ยวเรารอสมาชิกนิดนึงก่อนเราจะเริ่มนะครับเคยเห็นแต่ใน YouTube วันนี้มาเห็นใน Facebook นะครับเดี๋ยววันหน้าอาจจะเห็นใน TikTok นะฮะสุกัญญาบอกว่าโค้ดมาต้องไฟสลัวๆใช่ถ้าไฟสว่างเดี๋ยวจะเห็นอายุจริงนะฮะเราต้องเปิดสลัวๆเราจะได้ดูหล่อนะครับเหมือนผมสอนสาวๆอ่ะผู้หญิงอ่ะนะฮะอยากดูสวยในสายตาแฟนนะครับเวลาอยู่กัน2คนลำพังในห้องก็ต้องเปิดไฟสลัวๆนะฮะแล้วคุณจะดูสวยในสายตาแฟนอยู่เสมอนะฮะถ้าคุณเปิดไฟสว่างจ้าเนี่ยมันจะจริงใจเห็นชัดเจนเกินไปนะฮะริ้วรอยสิวฝ้าตกกะรูหลุมบนใบหน้านี่เห็นหมดเลยนะฮะถ้าไฟสว่างจ้านะครับดังนั้นเราจะต้องเปิดไฟสลัวๆนะฮะเพื่อจะได้ให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าค้นหานะฮะสาวๆจำไว้เทคนิคนี้เดี๋ยวมีในเรื่องนี้ด้วยมีในบทเรียนนี้ด้วยนะครับเปิดไฟสลัวๆเนี่ยนะฮะมันทำให้คุณเป็นมนุษย์ที่น่าค้นหาขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะฮะมืดค่ะแต่ชัดเจนค่ะโอเคพี่วิกหล่ออยู่แล้วขอบคุณครับอ่ะใครยังไม่ได้แชร์นะฮะถือว่าเป็นค่าชมสำหรับผมแล้วกันนะฮะเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดแชร์นะฮะกดแชร์เยอะๆไม่ได้ว่าให้เล่นแชร์นะฮะกดแชร์ไลฟ์ไปที่ Facebook ของคุณนะครับจะได้มีเพื่อนๆเข้ามาดูเป็นเพื่อนกันนะครับหลายๆคนหน่อยนะฮะอย่าลืมนะฮะใครกดแชร์แล้วก็กดหัวใจด้วยนะครับผมเป็นผู้ชายที่ชอบหัวใจของสาวๆนะฮะเวลาเห็นหัวใจเยอะๆแล้วมันมีกำลังใจในการไลฟ์ในการเล่าเรื่องราวในการสอนนะฮะถ้าไม่เห็นหัวใจและใจแป้วนะฮะอยากฟังเรื่องราวสนุกๆก็กดแชร์แล้วก็กดหัวใจเยอะๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะเข้าเรื่องแล้วนะครับ300คนแล้วในที่นี้เอ๊ะช่วงนี้สาวๆน้อยนะสงสัยหนีไปเที่ยวกับแฟนกับสามีกันหมดนะฮะดูท่าทางหยุดยาวไปต่างจังหวัดโอ้โหหัวใจมาเพียบเลยชื่นใจชื่นใจนะฮะพี่กำกองอันยองอาเซโยเกาหลีเป็นยังไงบ้างครับอายุเป็นเพียงตัวเลขใช่นะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขนะฮะมีแค่2หลักเท่านั้นนะครับในโลกนี้น้อยคนมากที่จะไปถึง3หลักนะฮะมี2หลักนี้ก็ต้องรักษาให้ดีนะฮะโดยเฉพาะสภาพนะฮะขอยืมคำ
พ.ศ.มาใช้หน่อยสภาพเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งสำคัญนะครับอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญมันสำคัญที่เราดูแลสภาพร่างกายเราดีแค่ไหนนะฮะผมอายุ44เต็มแล้วนะฮะตอนนี้ใครถามอายุเท่าไหร่ตอบได้เต็มปากเต็มคำแล้วว่า44ถ้าเป็นเดือนที่แล้วยังตอบว่า43อยู่นะฮะพอมาเดือนนี้ตอบได้เต็มปากเต็มคำแล้ว44ครับนะครับ44เราดูแลหน้าตาเราได้เท่านี้ผมก็รู้สึกว่าผมก็พอใจในระดับนึงนะฮะถ้าถอดเสื้อมาเห็นกล้ามก็จะยิ่งรู้สึกพอใจขึ้นไปอีกระดับนึงนะฮะมีคนบอกเริ่มโอ้โหใจร้อนจังรอเพื่อนก่อนสิครับใจร้อนวัยรุ่นคุณหนิงหนาวมากติดลบตลอดเลยโอ้โหพี่อมกองต้องหาคนกอดแล้วนะฮะที่เกาหลีนะฮะเกาหลีมีหนุ่มหุ่นหมีมากอดพี่อมกองหรือเปล่าอ่ะบอกหัวข้อละ300ตามสัญญานะฮะหัวข้อในวันนี้นะครับผมมาในเรื่องยกเครื่องเรื่องบนเตียงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเป็นช่างซ่อมให้คุณเองนะครับสำหรับสาวๆที่เครื่องยนต์แห่งความรักชักกระตุกนะฮะเริ่มมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดนะฮะหรือไม่นั้นแบบขับไปด้วยกันดับกลางทางนะฮะหรือไม่นั้นไม่ยอมขับออกไปไหนเลยนะฮะจอดเน่าจอดตายรกร้างอยู่ที่บ้านนะฮะอันนี้เราต้องมาดูกันว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับเคยพูดไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันแต่ก็อยากเอามาย้ำอีกวันก่อนปีใหม่นะฮะไม่รู้อาทิตย์หน้าจันทร์หน้าไลฟ์จะตรงกับปีใหม่หรือเปล่าแต่ยังไงวันนี้ขอพูดเรื่องนี้ส่งท้ายปีนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเองทำกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คือการพัฒนาตัวเองแล้วก็การสำรวจตัวเองในแต่ละปีโดยเฉพาะวันก่อนสิ้นปีนะครับเราต้องย้อนกลับมาดูว่า1ปีที่ผ่านมาหรือช่วงชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรผิดพลาดหรือเราทำอะไรบกพร่องไปบ้างในหน้าที่ความเป็นคนในหน้าที่ความเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นลูกเป็นเมียเป็นแม่เป็นผัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับมาสำรวจตัวเองก่อนปีใหม่นะฮะเพื่อที่เดี๋ยวพอเริ่มต้นปีหน้าเราจะได้ปรับปรุงตัวเราเองให้มันดีขึ้นและที่สำคัญเพื่อตัวเราเองจะได้มีความสุขนะฮะเรามีความสุขคนที่เรารักมีความสุขคนรอบๆตัวเรามีความสุขแล้วเดี๋ยวชีวิตมันจะน่าอยู่ขึ้นในสถานการณ์โลกที่มันน่ากลัวทุกวันนี้นะฮะก่อนเข้าเรื่องขอนอกเรื่องนิดนึงเมื่อเย็นดูข่าวฟังข่าวเนี่ย ช่วงนี้ไม่ค่อยชอบฟังข่าวเลยโรคโควิดก็น่ากลัวนะฮะสถานการณ์โควิดในเมืองไทยก็น่ากลัวมีเชื้อตัวใหม่เข้ามาแพร่ระบาดรวดเร็วนะฮะสถานการณ์โลกก็น่ากลัวภาวะโลกร้อนนะฮะเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติพายุในที่ต่างๆนะครับน้ำท่วมฝนตกแผ่นดินไหวสึนามิโอ้โหมีเขาบอกปีหน้ายิ่งเยอะกว่าเดิมนะครับภัยธรรมชาติเนี่ยดังนั้นนะฮะเราอยู่ในโลกวันนี้นะครับหลายๆคนมัวแต่พารานอยนะฮะหน่อยได้เรื่องแค่ว่าแฟนไม่รักแฟนนอกใจมูฟออนไม่ได้ตัดเขาไม่ขาดผมอยากให้คุณลองเปิดทีวีดูช่องข่าวสักวันนึงนะคุณจะรู้ว่าโลกเราตอนนี้มันมีเรื่องน่ากลัวมากกว่าแฟนไม่รักหรือแฟนนอกใจเยอะเลยนะครับโลกเนี่ยไม่รู้มันจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหนแล้วก็ตัวเราที่เป็นประชากรโลกเนี่ยจะอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัยแค่ไหนนะครับดังนั้นเรื่องสวัสดิภาพชีวิตก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญนะครับบางคนคิดว่าตัวเราทุกข์ที่สุดแล้วเนี่ยเพราะเราอกหักเพราะแฟนนอกใจเพราะโดนทิ้งเนี่ยบางทีถ้าเราเปิดประตูเดินออกไปนอกบ้านมองไปรอบๆตัวเนี่ยเราจะเห็นคนที่ลำบากเยอะกว่าเรามากนะครับบางคนเป็นโควิดนอนพะงาบอยู่โรงพยาบาลบางคนติดโควิดกันทั้งบ้านนะฮะบางทีบางคนโดนฆ่าตายนี่ล่าสุดโดนอ่านข่าวน้องผู้หญิงอายุ23เองโดนแทงตายน่าสงสารมากนะฮะมีคนที่แย่กว่าเราเยอะนะครับดังนั้นนะครับปัญหาเราเนี่ยบางทีมันเล็กกระจิ๋วเดียวเพียงแต่ว่าเรามองมันให้เป็นถอยหลังมา2ก้าวแล้วก็มองกลับไปเราจะเห็นว่าปัญหาเรามันไม่ใหญ่ถ้าเทียบกับคนอื่นหรือเทียบเท่ากับคนอื่นๆในโลกใบนี้ที่เขาเจออะไรที่มันแบบหนักหนาสาหัสกว่ากันเยอะนะฮะโอเคต่อนะครับมาถึงเรื่องแรกนะครับสำหรับเรื่องยกเครื่องเรื่องบนเตียงเนี่ยนะฮะก่อนอื่นเลยนะก่อนที่จะไปรู้วิธีการแก้ผมจะให้สาวๆค้นหาสาเหตุของปัญหาเรื่องบนเตียงของแต่ละคนขึ้นมานะฮะวันนี้ผมเอามาประมาณ1 2 3 4 4ข้อที่เป็นสาเหตุนะครับลองไปสำรวจดูว่าคุณมี4ข้อนี้ไหมคุณกับแฟนคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยมี4ข้อนี้ไหมถ้ามีทั้ง4ข้อเนี่ยหรือมีใน4ข้อเนี่ยมี2ข้อขึ้นไป3ข้อขึ้นไปเนี่ยแปลว่าต้องยกเครื่องใหม่แล้วนะฮะต้องจับมือกันคุยเปิดอกกันคุยยกเครื่องใหม่อ่ะเดี๋ยวผมพูดไปทีละข้อแล้วผมจะบอกวิธีการแก้ของแต่ละข้อนะครับข้อแรกคือการห่าง
ห่างห่างห่างพูดคำนั้นไม่ออกจากปากการห่างการมีเพศสัมพันธ์กันมานานนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือห่างเซ็กเนี่ยนะฮะร้างกันมานานนะครับอันนี้ผมเตือนสาวๆไปหลายครั้งในไลฟ์นะครับว่าคนเราเนี่ยเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะอยู่กันมานานแค่ไหนหรือว่าเพิ่งเริ่มคบกันก็ตามนะครับอย่างน้อยๆนะครับควรจะมีเพศสัมพันธ์หรือทำการบ้านกันอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะครับยิ่งถ้าคู่ที่อยู่กันใหม่ๆเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นคบกันเพิ่งในปีแรกเนี่ยปีแรกหรือ3ปีแรกเนี่ยอย่างน้อยๆสัปดาห์หนึ่งนะควรจะมี 2-3 ครั้งไม่น่าเกลียดนะครับบางคนนะคู่ที่เขาเคมีตรงกันเนี่ยคบกันปีแรกเนี่ยโอ้โหแทบจะมีอะไรกันทุกวันเพราะเคมีมันตรงกันนะฮะเรื่องเพศเรื่องเคมีทางเพศตรงกันมันก็ทำให้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยโหยหาพุ่งเข้าใส่กันตลอดเวลานะครับแต่ถ้าคู่ไหนเนี่ยเริ่มต้นคบกันมาได้ระยะนึงแล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ค่อยทำการบ้านเฮ้ย ทำไมตัวเราเองก็ไม่มีอารมณ์กับเขานะอันนี้ต้องกลับมานั่งคิดวิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าเคมีทางเพศของคุณกับเขาไม่เข้ากันหรือเปล่านะครับเคมีทางเพศทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงอันนี้ผมก็พูดบ่อยแล้วเคมีทางเพศคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสทั้ง5ที่มันต้องกันต้องกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายนะฮะผู้หญิงก็ชอบในสิ่งที่ผู้ชายเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสผู้ชายก็ชอบในสิ่งที่ผู้หญิงเป็นนะฮะเวลาอยู่กันใกล้ๆกันแล้วมันเกิดอารมณ์ทางเพศเกิดความตื่นเต้นเกิดความรู้สึกที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์กันอันนี้เขาเรียกว่าเคมีตรงกันขยายความก็คือเคมีทางเพศตรงกันนะครับแต่บางคู่เนี่ยรักกันหรือบางคนเหมาะสมกันบางคนชอบพอกันด้วยอุปะอะไรนะด้วยสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับฐานะดีหน้าตาดีการศึกษาดีพ่อแม่เชียร์เพื่อนเชียร์หรือเราชอบเขาที่เขาตรงกับสเปคเราอะไรเงี้ยนะครับแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเคมีทางเพศเข้ากันไม่ได้คุณไม่มีอารมณ์ทางเพศกับเขาเขาไม่มีอารมณ์ทางเพศกับคุณอันนี้ลำบากนะอันเนี้ยผมแก้ให้ไม่ได้นะเรื่องเคมีทางเพศไม่ตรงกันเพราะว่ามันไม่มีวิธีการในโลกเนี้ยวิธีการไหนที่จะแก้ได้เคมีทางเพศมันเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติในเมื่อไอ้ลักษณะทางธรรมชาติของทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันไม่ตรงกันปัญหานี้แก้ไม่ได้นะฮะทำใจอย่างเดียวว่าเขาไม่ใช่สำหรับเราแล้วเราก็ไม่ใช่สำหรับเขานะครับถ้าเป็นด้วยสาเหตุนี้นะฮะแก้ยากที่สุดตัวผมยังแก้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาผมคบใครเนี่ยแล้วผมเจอคนที่เคมีทางเพศไม่ตรงกับผมสุดท้ายพยายามแค่ไหนนะยื้อแค่ไหนนะก็ต้องเลิกกันอยู่ดีเพราะเรื่องบนเตียงมันไม่ได้จริงๆอยู่กับเขาแล้วเราไม่มีอารมณ์เขาเองก็ไม่มีอารมณ์กับเรามันคือไม่สามารถพากันไปถึงขึ้นสวรรค์หรือถึงจุดสุดยอดได้ทั้งคู่นะฮะยิ่งนานยิ่งรู้ว่ามันไม่ได้ยิ่งนานยิ่งรู้ว่ามันไม่ใช่นะฮะบางคู่รู้แต่แรกแล้วแต่ก็ยังแบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอยู่ๆกันไปเดี๋ยวก็รักกันเองเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกอยู่ๆกันไปเดี๋ยวก็มีอะไรเดี๋ยวก็สนุกเดี๋ยวก็พัฒนาขึ้นเองไม่ใช่นะฮะถ้าเคมีทางเพศไม่ตรงกันแต่แรกเนี่ยยิ่งอยู่กันไปยิ่งพังยิ่งอยู่กันไปยิ่งเศร้ายิ่งห่างเหินยิ่งรักร้างรานะฮะอันนี้คือปัญหาที่ห่างเซ็กเพราะเคมีไม่ตรงกันอีกอันนึงคือห่างเซ็กเพราะว่าเบื่อนะฮะตอนแรกอาจจะเคมีตรงกันคบกันใหม่ๆ3เดือน6เดือนปีแรกเนี่ยโอ้ทำการบ้านถี่มากทีเขาสะกิดตลอดสะกิดตลอดจนหนูเหนื่อยแล้วค่ะหนูเพียแล้วค่ะพอมาขึ้นปีที่2ปุ๊บหรือพอมีลูกมาสักคน2คนคนนึงปุ๊บเอาละไม่สะกิดแล้วจากที่ผู้ชายเคยเป็นฝ่ายสะกิดกลายเป็นผู้หญิงต้องไปสะกิดทั้งสะกิดทั้งใส่เสื้อผ้าเซ็กซี่ทั้งตีลังกากับหลังทั้งทำทุกวิถีทางผู้ชายก็ไม่ยอมทำการบ้านอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเคมีทางเพศแต่มันเป็นเรื่องของการหมดแพชชั่นนะฮะแพชชั่นคือแรงปรารถนาแรงขับเคลื่อนทางเพศนะฮะแพชชั่นเนี่ยมันใช้ได้ในหลายความหมายถ้าใช้ในเรื่องการเรียนการทำงานคือการปรารถนาที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ถึงดังใจต้องการนะฮะแต่ถ้ามาใช้ในเรื่องเพศหรือเรื่องบนเตียงเนี่ยแพชชั่นก็คือแรงปรารถนาแรงขับเคลื่อนทางเพศนะครับมันมีอย่างนี้เหมือนกันคนเราพออยู่กันไปนานๆแล้วแพชชั่นเริ่มหมดเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากเดี๋ยวมันจะมีในข้อต่อๆไปอะไรที่มันทำให้แพชชั่นหมดเนี่ยนะฮะมันเกิดจากความน่าเบื่อความจำเจหรือมันเกิดจากความรู้สึกเกลียดชังหรืออารมณ์รุนแรงที่ทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างทำใส่กันจนสะสมกลายเป็นความเกลียดในจิตใต้สำนึกแล้วมันทำให้หมดแพชชั่นหรือบางทีเบื่อเจอแบบซ้ำๆอ่ะผู้หญิงอาจจะไม่เก่งหรือบางทีผู้ชายอาจจะไม่เก่งผู้ชายเสร็จเร็วตลอดเวลาผู้ชายน้องเคเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอมันเจอซ้ำๆไม่ถึงจุดสุดยอดอ่ะบางทีผู้หญิงก็ไม่ถึงบางทีผู้ชาย1นาที30วิเสร็จแล้วผู้หญิงอารมณ์ค้างแล้วพอมันค้างมา50ครั้งค้างมา100ครั้งมันก็หมดอารมณ์นะฮะหมดแพชชั่นกับผู้ชายคนนั้นผู้ชายก็เหมือนกันรู้สึกไม่มีความสุขเพราะว่าทำให้ผู้หญิงเสร็จไม่ได้ทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดไม่ได้ก็ไม่สนุกไม่วินทั้งคู่นะฮะมันก็เป็นสาเหตุอีกแบบนึงที่ทำให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเสื่อมในเรื่องของแพชชั่นต่อกันนะครับอันนี้ถามว่าแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ในกรณีที่รู้ตัวทันนะฮะก่อนที่มันจะเสื่อมจริงๆนะครับ
แพชชั่นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันเสื่อมหรือมันหมดไปแล้วจนเหลือ 0% แล้วนะมันกู้คืนกลับมาไม่ได้นะที่ผมพูดอย่างนี้ได้เพราะตัวผมเองเคยประสบกับชีวิตมามากกว่า5ครั้งนะฮะที่ว่าผมหมดแพชชั่นกับใครเนี่ยพอหมดอารมณ์ทางเพศปุ๊บเกิดจากทะเลาะกันบ่อยเกิดจากเขาด่าเราบ่อยเกิดจากเพศสัมพันธ์ที่มันไม่สมหวังเนี่ยไม่เสร็จเขาไม่เสร็จเราไม่เสร็จหรืออะไรเงี้ยนะฮะวันนึงมันหมดแพชชั่นปุ๊บเราไม่อยากมีอะไรกับเขาเลยนะเราไม่สามารถกลับไปมีอะไรกับเขาอีกต่อให้เขาใช้ปากเขาเล่าลมยังไงเราก็ไม่แข็งแล้วมันเหมือนเราหมดอารมณ์ทางเพศกับเขาแล้วถามว่ายังรักเขาไหมรักนะเราก็รักเขาเหมือนแฟนเหมือนเดิมรักเขาเหมือนน้องสาวเหมือนคนที่เรารักเหมือนเดิมแต่เราไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับเขาได้ละเพราะแพชชั่นมันเสื่อมไปมันหมดไปนะฮะดังนั้นถ้าใครเริ่มรู้สึกว่าแฟนไม่ค่อยทำการบ้านคบกันใหม่ๆทำมาตลอดพอมาช่วงหลังๆล้างลาเนี่ยอย่าปล่อยให้เขาล้างลาไปเรื่อยๆหรืออย่าปล่อยให้มันเกิดความเคยชินนะครับต้องเรียกมาคุยนะฮะขั้นแรกเลยของการที่จะปรับปรุงเรื่องแพชชั่นหรือไม่ทำการบ้านเนี่ยนะครับคือการเรียกมาคุยจับเข่าคุยกันผมใช้คำนี้นะครับเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับคุยเนี่ยคือครั้งแรกสมมุติถ้าคุยครั้งแรกคุยเหมือนแบบอารมณ์ดีๆพูดไปแล้วสมมุติถ้าเขาไปแก้ไขตามที่เราร้องขอและตัวเราก็ปรับตัวเราด้วยเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ทางเพศมันดีขึ้นอ่ะก็คุยแค่ครั้งเดียวจบแต่ถ้าคุยครั้งแรกคุยด้วยความรีแลกซ์คุยด้วยแบบว่าเข้าอกเข้าใจไม่ได้เครียดนะแล้วมันไม่สำเร็จผ่านไป1เดือน2เดือนต้องเรียกมาคุยครั้งที่2แล้วแล้วครั้งที่2เนี่ยใส่ความซีเรียสเข้าไปแล้วว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันสำคัญนะถ้าเราเป็นแฟนกันหรือเราเป็นผัวเมียกันเนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีเรื่องเนี่ยต่อไปอนาคตมันลำบากนะฉันก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเธอไม่ทำการบ้านกับฉันวันหนึ่งเธอมีอารมณ์ทางเพศเธอจะนอกใจฉันไปมีอะไรกับคนอื่นหรือเปล่าฉันก็กลัวสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเธอต้องการให้ฉันทำอะไรเธอบอกฉันมาเดี๋ยวฉันจะพัฒนาปรับปรุงให้เพื่อเธอแต่ตัวเองก็มีข้อเสียนะเรื่องนี้นะเป็นอย่างนี้นะฉันอยากให้เธอช่วยฉันด้วยนะเราจะได้อยู่ด้วยกันฉันรักเธอมากนะและฉันก็เชื่อว่าเธอยังรักฉันมากเราควรจะช่วยกันคือพูดจากันดีๆเนี่ยผมยกตัวอย่างประโยคให้ฟังว่าสิ่งที่คุณควรพูดเวลามันเกิดปัญหาเรื่องบนเตียงเนี่ยเป็นยังไงนะฮะทบทวนนะอันดับแรกครั้งแรกคือคุยแบบไม่เครียดนะฮะคุยแบบยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็แบบว่าเอ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยทำการบ้านเลยมันเกิดอะไรขึ้นบอกมาเถอะรับได้ความจริงมีอะไรปรึกษาหารือกันจะได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขอ่ะแล้วก็รอดูไปอีกสักเดือน2เดือนถ้าเขาทำก็ปล่อยไปก็แปลว่าเขาทำเราทำเขาทำมันก็จะแก้ไขได้นะฮะแต่ถ้าคุยดีๆแล้วเขาไม่ทำครั้งที่2เรียกมาคุยใหม่ซีเรียสนะฮะซีเรียสเลยว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเลิกกันได้ในอนาคตดังนั้นถ้ายังรักกันอยู่เหมือนที่ฉันรักเธอเนี่ยเราสองคนต้องมาช่วยกันละร่วมมือกันละต้องแก้อย่างจริงจังละนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องไม่เก่งเรื่องบนเตียงเนี่ยมาถามผมได้นะครับผมมีคอร์สออนไลน์สอนอยู่ในคอร์ส Bed Advance นะครับ Bed Advance เนี่ยจะเป็นการเพิ่มเทคนิคให้ผู้หญิงนะฮะทุกเรื่องเลยนะครับทั้งการใช้ปากทั้งท่ารักท่าอยู่บนการปฏิบัติอาบน้ำทำอะไรต่างๆให้ผู้ชายให้คุณทั้งสองคนเนี่ยมีความสุขในเรื่องบนเตียงหรืออีกอันนึงคือคอร์สฟินเทอราปีนะฮะคอร์สนี้จะสำหรับเรื่องนี้โดยตรงเรื่องการจะหมดแพชชั่นแล้วก็อยากฟื้นฟูแพชชั่นกลับมาหรือคู่ที่มีปัญหาเยอะๆเกี่ยวกับปัญหาเนี่ยในชีวิตทะเลาะกันบ่อยตีกันบ่อยนอกใจกันบ่อยแล้วก็ทำให้เรื่องบนเตียงมันเสื่อมนะฮะอันนี้มาเรียนได้ในฟินเทอราปีอย่าลืมนะครับถ้าใครมีปัญหาแก้ไขไม่ได้ต้องเรียนเสริมนะฮะต้องเรียนเสริมเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้ใหม่ๆนำไปปรับปรุงในคู่ของตัวเองนะฮะอ่ะอีกอันนึงนะครับเมื่อกี้ข้อแรกคือห่างเซ็กห่างรักเอ้ยห่างบทรักไปนานใช่ไหมฮะอีกอันนึงคือความเบื่อหน่ายนะฮะความเบื่อหน่ายจำเจอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะฮะบางคู่เนี่ยมันต่อเนื่องมานะพอไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านเพราะอะไรไม่ทำการบ้านเพราะเบื่อกันแล้วกันเบื่อกันแล้วกันคือเบื่ออะไรเบื่อในที่นี้มีคนปรึกษาผมเยอะเหมือนกันว่าเบื่อที่แบบทำอะไรแล้วทำท่าเดิมทำที่เดิมเป็นแพทเทิร์นอันนี้ผมเคยสอนบ่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับว่าอย่าทำอะไรให้เป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นคืออะไรสมมติเริ่มมาถึงอาบน้ำมาเสร็จมาถึงกอดกันจูบกันจูบกอดเสร็จอ่ะสอดใส่ในท่ามิชมาลีอ่ะสักพักหนึ่งทำไปจนเสร็จจบลุกไปแยกย้ายอาบน้ำเสร็จกลับมานอนจับมือคุยกันอันเนี้ยถ้าสมมติคุณทำอย่างเงี้ยซ้ำๆทุกวันหรือทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กัน1ปีผ่านไปคุณก็เบื่อแล้วนะฮะไม่ต้องรอให้ถึง5ปี10ปีหรอกถ้าคุณทำอะไรเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆเนี่ยทำแค่1ปีมันก็เบื่อแล้วนะฮะถ้าเดิมเริ่มแบบเดิมจบแบบเดิมแยกย้ายกันหลับเหมือนเดิมนะฮะแล้วมันก็จะไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับถ้าคุณไม่อยากให้ความรักคุณไอ้เรื่องความบทรักหรือเรื่องแพชชั่นเนี่ยมันพังไปเร็วเนี่ย
คุณต้องหาความตื่นเต้นเข้ามาให้ชีวิตนะฮะอาจจะทดลองหาท่าใหม่ๆบ้างนะฮะเขาไม่ทำก็นำเสนอได้นะฮะเล่าให้เขาฟังก็ได้ว่าเอ้ยนี่วันนี้ไปดูซีรีส์เกาหลีมาเห็นเขาทำอย่างนั้นกันตรงนั้นนะอย่าทำอย่างนี้กันตรงนี้นะไอความแปลกใหม่ที่เราชวนกันเล่นเป็นความสนุกของชีวิตคู่เนี่ยมันจะทำให้ไม่น่าเบื่อแล้วมันจะเพิ่มความตื่นเต้นให้กลับคืนมานะฮะอย่าทำอะไรซ้ำซากถ้าซ้ำซากเมื่อไหร่ตัวเราเบื่อด้วยตัวเขาเบื่อด้วยแล้วก็ไม่ต้องเขินอายในเรื่องนี้ถ้ารักที่จะอยู่ด้วยกันนานๆที่จะเป็นผัวเมียกันหรือเป็นแฟนกันนานๆคุณต้องกล้าที่จะเปิดใจพูดนะฮะวันนี้เพิ่งจะมีผู้หญิงถามผมมาใน LINE @tennerweek เองว่าถ้าสมมติเราไปพูดเรื่องเพศกับแฟนเนี่ยเขาจะดูเราไม่ดีไหมถ้าเราไปปรึกษาในเรื่องเราอยากจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เนี่ยเขาจะมองเราว่าเราเป็นคนที่แบบเป็นคนแรงในเรื่องเพศหรือเปล่าเขาใช้อีกคำหนึ่งแต่ผมไม่กล้าพูดคำนั้นออกสื่อนะฮะเป็นคนจุดๆในเรื่องเพศหรือเปล่าผมจะบอกเลยนะว่ามันอยู่ที่ว่าผู้ชายที่คุณเจอเป็นผู้ชายแบบไหนนะฮะถ้าเป็นผู้ชายแบบผมเนี่ยความคิดสมัยใหม่หัวสมัยใหม่เห็นเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยเขาก็คงจะไม่คิดว่าคุณเป็นผู้หญิงไม่ดีนะฮะเรื่องเพศเนี่ยเรื่องเพศเรื่องเซ็กเรื่องอะไรพวกนี้มันคือเรื่องธรรมชาติที่คนที่เป็นชีวิตคู่กันอะเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาเป็นคู่รักกันไม่มีวันหลีกหนีได้อยู่แล้วอะมันต้องเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของคนทุกคนนะฮะดังนั้นเนี่ยการเปิดใจคุยกันเนี่ยสำหรับผมถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกที่สุดเลยมันจะทำให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยเข้าใจกันและกันมากขึ้นนะฮะบางทีมีปัญหาผู้หญิงอย่างเงี้ยไม่เสร็จไม่กล้าบอกแฟนเพราะอะไรกลัวแฟนไม่รักกลัวแฟนคิดมากกลัวแฟนอย่างงู้นกลัวแฟนนี้เนื่องจากรักแฟนมากก็เลยไม่กล้าบอกแฟนว่าตัวเองไม่เสร็จแล้วก็บางคนร้ายไปซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะโชคร้ายไปกว่านั้นนะแกล้งเสร็จอีกนะครับตัวเองไม่เสร็จไม่พอยังแกล้งเสร็จผมบอกเลยผมไม่แนะนำเลยนะไอ้วิธีการแกล้งเสร็จเพื่อเอาใจแฟนเนี่ยสุดท้ายคนที่ทุกข์ใจจะเป็นตัวคุณเองนะครับพอผู้ชายเขาไม่รู้พอผู้ชายไม่รู้ว่าคุณไม่เสร็จเนี่ยเขาก็จะไม่พยายามทำให้คุณเสร็จนะฮะเวลาผู้ชายถามว่าเสร็จหรือไม่เสร็จถ้าไม่เสร็จก็ต้องบอกเขาไปว่าไม่เสร็จหรืออาจจะอ้อนเขาต่อนิดนึงว่าพี่ช่วยหนูหน่อยนะอีกนิดเดียวเองพี่อย่างนั้นนิดนึงพี่อย่างนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าผู้ชายเขารักคุณเขาไปต่อให้คุณได้อยู่แล้วนะฮะอย่าไปแกล้งทำเป็นเสร็จทั้งที่ไม่เสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณจะไม่เสร็จจริงๆเป็นเวลา5ปี10ปีผมเคยเจอคนมาปรึกษาผมนะไม่เคยเสร็จเลย20ปีคือแบบอยู่กับสามีมา20ปีไม่เคยเสร็จอันนั้นคือความทุกข์ในชีวิตเลยนะผมจะบอกให้แล้ววันนึงเนี่ยเวลาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันไปเจอคนที่มันทำให้เสร็จได้เนี่ยชีวิตคู่มันจะพังนะฮะมันจะเกิดปัญหาการนอกใจตามมานะครับดังนั้นเนี่ยมีอะไรถ้าเราบอกได้บอกหรือถ้าเราแนะนำกันได้แนะนำกันเลยนะครับเป็นแฟนกันสามีภรรยากันเรื่องแบบนี้ไม่ต้องอายมันควรจะเป็นเรื่องที่เราเปิดใจคุยกันได้นะครับนอกจากว่าแฟนคุณหัวโบราณมากจริงนะฮะเป็นตะแปะทึนทึกที่แบบว่าไม่รับฟังไม่เปิดใจฟังเรื่องนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคร้ายไปแล้วกันนะครับอ่ะต่อมานะฮะสาเหตุที่คนไม่ทำการบ้านหรือเรื่องพวกนี้มันพังก็อีกอันนึงช่วงเนี้ยคนเป็นเยอะคือเครียดจากภาวะแวดล้อมสังคมนะฮะข่าวสารบ้านเมืองที่เมื่อกี้คนเมื่อกี้บอกว่าไม่อยากเปิดทีวีดูข่าวเลยเพราะดูแล้วเครียดดูแล้วจิตตกนั่นแหละถูกต้องนะฮะทุกวันเนี้ยรอบตัวเรามีแต่เรื่องราวร้ายๆนะฮะสื่อก็นำเสนอแต่ข่าวร้ายๆที่มันไม่จะลงใจนะฮะดังนั้นเนี่ยบางทีความเครียดเนี่ยมันทำให้หมดอารมณ์ทางเพศนะฮะวิธีการแก้ไขก็ง่ายนิดเดียวเองนะครับตรงไหนที่มันทำให้เราเครียดเนี่ยพยายามพักเรื่องเครียดที่จะรับเข้ามาในหัวนะครับแล้วก็หาเวลาอยู่ด้วยกันนะฮะผัวเมียแฟนกันเนี่ยหาเวลาอยู่ด้วยกันให้ได้รีแลกซ์ให้ได้ผ่อนคลายสมองมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเนี่ยอย่างเนี้ยช่วงเนี้ยเดี๋ยวถัดจากนี้ไปมันจะเป็นวันหยุดแล้วถ้าไม่มีที่ไปหรือกลัวโควิดอยู่บ้านด้วยกันก็หาอะไรทำที่มันเป็นสิ่งที่เราเคยทำด้วยกันแล้วมีความสุขตอนสมัยเป็นแฟนกันใหม่ๆอ่ะนะครับอย่างเช่นเปิดทีวีทำซื้อขนมมานอนกินขนมดูทีวีกันทั้งวันเลยนะฮะหรือผัดกันอาบน้ำนวดให้กันก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีรถขับรถไปกินลมไปริมทะเลหน่อยแต่ไม่ต้องไปนั่งร้านที่คนเยอะๆนะก็ขับรถไปกินลมวิวทะเลหรืออาจจะไปเปิดโรงแรมพูลวิลล่าหรือโรงแรมที่มันมีความเป็นส่วนตัวเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมันจะได้แก้เครียดถ้าเราอยู่แต่หน้าทีวีแล้วเปิดดูแต่ข่าวหรือเราคุยแต่งานทำแต่งานวันหยุดเราก็ไม่ยอมหยุดวันหยุดเราก็ยังทำงานเงี้ยมันสะสมความเครียดจนเกินไปนะครับหรือบางคนบอกโหต้องรับภาระเยอะเลยมีลูกตั้งหลายคนต้องหาเงินค่าเทอมลูกต้องคอยดูแลลูกดุลูกงี่เง่าเกเรอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสนะลองพักการเลี้ยงลูกดูบ้างไม่ได้ว่าเอาลูกไปทิ้งหรืออะไรอย่างงี้นะฮะอาจจะ
เช่นพาลูกไปบ้านพ่อแม่อ่ะแล้วฝากเด็กไว้กับปู่กับย่ากับตากับยายสักคืนนึงแล้วคุณกับสามีก็ไปเที่ยวด้วยกัน2คนที่จะได้แบบนอนค้างด้วยกัน2คนนะฮะให้หลานเขาได้อยู่กับปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็แฮปปี้มีเด็กมาอยู่ที่บ้านนะครับมีความสุขนะฮะตัวเรากับสามีก็มีเวลาไปเดทกันสัก1วันก็ได้อาจจะไม่ต้องค้างคืนก็ได้นะครับมันจะได้เปลี่ยนบรรยากาศได้ผ่อนคลายได้คลายเครียดนะครับผมเคยแนะนำมาหลายคู่แล้วนะคู่ที่แบบเลี้ยงลูกแล้วไม่มีเวลาทำการบ้านการเลี้ยงลูกแล้วติดกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางทีเนี่ยเดือนนึงอาจจะมีวันนึงที่เอาลูกไปฝากพ่อแม่นะฮะและช่วงเวลาวันนึงเนี่ยเช้าถึงเย็นเนี่ยคุณ2คนก็ไปเที่ยวกันเหมือนหนุ่มสาวเลยนะฮะเหมือนไปเดทกันเลยโดยที่ไม่มีลูกเนี่ยและไอ้ความสดชื่นแจ่มใสของไอ้ชีวิตคู่มันจะกลับคืนมานะฮะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าไปแต่พ่อแม่ลูก365วันเป็นพ่อแม่ลูกหมดเลยเนี่ยคุณจะลืมรสชาติความเป็นแฟนกันไปเลยนะคุณจะกลายเป็นพ่อแม่on time อ่ะ all the time เลยอ่ะ24ชั่วโมงเป็นพ่อเป็นแม่ตลอดเวลาคุณจะไม่ได้รับรสของความเป็นผัวเมียนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีลูกก็ต้องทำอย่างที่ผมบอกบ้างนะฮะเดือนนึงสัก1วันอย่างน้อยนะฮะเอาลูกพาไปบ้านพ่อบ้านแม่แล้วก็ขับรถเล่นอยู่แถวบ้านพ่อบ้านแม่ก็ได้แต่ว่าเป็นการเดทกัน2ต่อ2แล้วมันจะทำให้ชีวิตรักเนี่ยมันมีอะไรที่กุ๊กกิ๊กมูมิ้งอยู่เสมอนะฮะโดยที่เราก็ไม่ได้เสียบทบาทความเป็นพ่อแม่ไปนะฮะอ่ะต่อนะครับอีกอันนึงคือเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้เสื่อมเซ็กที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะฮะคือคนที่ทะเลาะกันบ่อยตีกันบ่อยนะครับคู่ไหนใช้อารมณ์ใส่กันเนี่ยคนปรึกษาผมเรื่องนี้เยอะแล้วมีทุกวันเหมือนกันนะว่าทะเลาะกับแฟนทุกวันทำยังไงถึงจะหยุดทะเลาะได้นะฮะผมก็จะแนะนำไปด้วยคำตอบเดียวกันเลยว่าถ้าเขาไม่หยุดเราต้องหยุดนะฮะไม่ใช่เขาไม่หยุดเราก็ยังเถียงสู้เขาไม่หยุดเราก็ยิ่งต้องอารมณ์ร้อนร้ายกว่าเขาดังมาเท่านี้เราต้องดังเท่านี้เขาแผ่เสียงเท่านี้เราต้องแผ่เสียงไปเท่านี้ถ้าอย่างนั้นน่ะมันไม่มีการที่จะหยุดทะเลาะได้นะครับการจะเอาชนะคนที่ร้อนใส่เราคือเราต้องเย็นนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องร้อนกว่ายิ่งร้อนกันไปร้อนกันมามันเผาไหม้ชีวิตพังความรักพังจิตใจพังนะครับดังนั้นเวลาเขาร้อนเราต้องเย็นนะฮะเรียนรู้ที่จะเป็นฝ่ายที่อดทนนะฮะบางคนบอกโหโค้ชหนูทนมาทั้งชีวิตเลยผัวหนูมันไม่เคยเย็นเลยมันร้อนตลอดเลยอ่ะก็เราเลือกเขามาเป็นผัวแล้วอ่ะนะฮะเราถ้าอย่างนั้นเราก็อย่าเลือกเขาแต่แรกสิครับถ้าเรารู้ว่าเขาเอาแต่ใจเขาไม่ยอมเรานะฮะแล้วยิ่งถ้าผู้ชายบางคนอายุเยอะแก่ๆไปแล้วเนี่ยจะให้เขามาปรับเนี่ยยากไม้แก่ดัดยากนะครับถ้าเราเป็นคนที่ฉลาดนะครับเราฉลาดเราคิดได้ก่อนนะครับเราเอาชนะเขาด้วยวิธีการที่เราใจเย็นนะฮะเราจะได้ชัยชนะอย่างแท้จริงนะครับบางทีการที่เราเลือกยอมแล้วไม่พูดเนี่ยเสร็จไอสิ่งที่เราอยากจะเอาชนะเขาเนี่ยเราค่อยเก็บเอาไปพูดกับเขาใหม่ในวันที่ต่างฝ่ายต่างอารมณ์ดีนะฮะหรือไปหาวิธีการใหม่ในการตลบหลังมาพูดเพื่อให้เขาโอนอ่อนยอมทำตามตัวเรานะฮะไอเทคนิคเหล่านี้ผมมีสอนไว้เหมือนกันในคอร์สออนแอดวานซ์นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้วิธีเอาชนะแฟนที่แบบเจ้าอารมณ์แฟนที่อีโก้สูงชอบเอาชนะอะไรเงี้ยนะฮะใน on advance ผมจะมีเลยนะครับวิธีการยอมเพื่อชนะในวันข้างหน้านะฮะยอมวันนี้แต่วันข้างหน้าเราได้ทุกอย่างที่เราอยากได้นะฮะอันนี้ผมจะสอนเทคนิคนี้อยู่ในคอร์สออนไลน์ on advance ถ้าใครที่มีปัญหาเนี่ยแฟนอีโก้สูงผู้ชายเอาแต่ใจตัวเองชอบทะเลาะเจ้าอารมณ์อะไรเงี้ยมาเรียนรู้ได้ในคอร์สออนไลน์ของผมที่ชื่อว่า on advance นะครับจบข้อ1ขอดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะเร่งสปีดมาถึงข้อ2นะครับเอามีใครมีคำถามไหมข้อ1เรื่องไม่ทำการบ้านเรื่องหมดแพชชั่นมีใครอยากถามอะไรไหมครับพิมพ์ถามมาได้นะฮะให้สัก1คำถาม2คำถามนะฮะพิมพ์มาด่วนเลยนะฮะน้องพลอยขำอะไรน้องพลอยน้องพลอยจิรภาขำอะไรฮะมีใครมีคำถามไหมครับเรื่องแฟนไม่ทำการบ้านเรื่องหมดอารมณ์เรื่องหมดแพชชั่นนะฮะถามด่วนเดี๋ยวเราจะไปข้อ2แล้วนะครับ1ใหญ่เมื่อกี้1ใหญ่มี4ข้อย่อยนะฮะมีใครจะถามอะไรไหมฮัลโหลมีเปล่าไม่มีผมข้ามแล้วนะผมจะไปข้อ2แล้วนะครับไม่มีเนาะไม่มี1 2 3พี่คำกองส่งหัวใจแปลว่าไม่มีผมไปข้อ2อ่ะมาแล้วคำถามดิฉันหมดรักและหมดเสน่หาในตัวแฟนค่ะแล้วเขารู้หรือยังฮะอันนี้ได้เปิดอกคุยกันหรือยังแฟนไม่ทำการบ้านต้องหาใหม่ค่ะใช่ เป็นคำที่ผมอยากพูดมากคุณหนิงแฟนไม่ทำการบ้านต้องหาใหม่
ใช่อันนี้เป็นคำที่ผมอยากพูดนะฮะแต่ด้วยความเป็นครูพูดไม่ได้นะฮะขอบคุณคุณหญิงที่พูดแทนนะฮะเอาไปต่อข้อ2แล้วกันนะครับยังไม่มีคนถามนะครับข้อ2นะฮะอีกสิ่งนึงในการที่เราจะยกเครื่องนะฮะยกเครื่องเรื่องบนเตียงให้มันสดใสซาบซ่าอยู่เสมอนะฮะคือการดูแลตัวเองนะครับมีเพื่อนผู้ชายหลายคนนะแล้วก็มีผู้หญิงหลายคนด้วยที่มาปรึกษาหารือผมในเรื่องเนี้ยว่าแบบว่าเฮ้ยตอนเป็นแฟนกันใหม่ๆโคตรสวยเลยว่ะแฟนกูเนี้ยเมียกูเนี้ยพออยู่ไปสักพักทำไมมันขึ้นมา20โลวะกูเครียดมากเลยเนี้ยแล้วก็ชอบมาซื้อชุดชั้นในใหม่มาทำเป็นเซ็กซี่กับเพื่อนซ้ายกับเพื่อนขวากูโคตรหมดอารมณ์เลยอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนผู้ชายเอามาปรึกษากันส่วนเพื่อนผู้หญิงก็มีบอกโหแกตอนนี้ฉันไม่รู้จะนอนกับแฟนท่าไหนดีเลยว่ะแม่งเมื่อก่อนก็หุ่นดีตอนนี้แม่งพุงแม่งเลยนมมาอีกตั้งเยอะแล้วเวลาจะมีอะไรกันทีเข้าไม่ได้ติดพุงมันไงดีว่าแกฉันจะทำท่าไหนดีเนี่ยเห็นไหมฮะเรื่องของสภาพนะฮะคนเราเนี่ยเวลาจีบกันใหม่ๆคบกันใหม่ๆก็หุ่นดีนะฮะหุ่นดีรูปร่างดีเขาก็รักและชอบในสิ่งที่เป็นหุ่นดีนั้นผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงก็รักชอบผู้ชายตอนที่เราจีบใหม่ๆสภาพร่างนั้นนะฮะผู้ชายก็เหมือนกันรักแล้วก็ชอบผู้หญิงคนนั้นเมื่อ3ปีก่อน5ปีก่อนที่สภาพร่างเป็นอีกแบบนึงนะฮะอ้าวพอทีนี้อยู่กันไปเฮ้ยเขารักเราเว้ยตายใจละนะฮะตายใจสบายใจแล้วเขารักเราเขาไม่ไปไหนเขาไม่เจ้าชู้กินอย่างเดียวนะฮะไม่พัฒนาไม่ดูแลตัวเองผู้หญิงก็อ้วนผู้ชายก็อ้วนนะฮะไอ้ที่เคยสวยก็ไม่สวยไอ้ที่เคยหล่อก็ไม่หล่อนะฮะถึงเวลาผ่านไป5ปีมาปรึกษาผมบอกทำไมแฟนไม่มีอารมณ์ทางเพศด้วยเลยทำไมแฟนไม่ทำการบ้านด้วยเลยถามไปถามมาแฟนบ่นเรื่องอะไรมากที่สุดแฟนบ่นว่าหนูอ้วนหนูไม่เหมือนเดิมเลยทำไมหนูก้นใหญ่ทำไมหนูพุงใหญ่กระเพื่อมอะไรเงี้ยนะฮะก็บอกนั่นแหละมันคือสาเหตุนะครับมันไม่ใช่ว่าผู้ชายจะรักแต่ผู้หญิงสวยงามหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องบางทีเราต้องดูด้วยว่าตัวเราเนี้ยสภาพร่างเราเปลี่ยนไปเยอะไหมนะครับอย่ามัวแต่ไปคิดว่าเฮ้ยเขาแม่งเรื่องมากเขาแม่งไม่รักเราที่ใจเขารักเราแค่ที่ร่างกายไอ้เรื่องทางเพศมันไม่เหมือนกันนะไอ้รักที่ใจอ่ะมันอาจจะรักที่ใจเหมือนเดิมแต่อารมณ์ทางเพศเนี่ยคนเราสเปคเนี่ยบางทีเราชอบคนหุ่นอย่างนี้อ่ะวันดีคืนดีผ่านไป5ปีเฮ้ยหุ่นแม่งเปลี่ยนเป็น3ไซส์อารมณ์ทางเพศมันไม่มีแล้วนะเพราะอารมณ์ทางเพศเราคือเราชอบสเปคร่างกายแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยผมไม่เข้าข้างเพศใดเพศหนึ่งนะฮะผู้หญิงเหมือนกันนะครับบางคนชอบผู้ชายมีพุงอ่ะมีนะผู้หญิงเยอะเลยเพื่อนผมเนี่ยชอบผู้ชายมีพุงวันนึงแฟนไปเข้ายิมโอ้โหเล่นยิมมาปีนึงกลายเป็นซิกแพคหุ่นหล่อเลยเพื่อนผมไม่มีอารมณ์ทางเพศกับแฟนเฉยเลยพร้อมบอกว่ามันชอบคนมีพุงอ้วนๆอยู่แฟนไปเข้ายิมกลายเป็นหุ่นซิกแพคนายแบบไม่มีอารมณ์กับซิกแพคมีอารมณ์กับพุงอ้วนๆแบบนี้ก็มีนะฮะมันเนี่ยเรื่องเนี้ยมันเรื่องสำคัญนะรูปร่างหรือลักษณะภายนอกที่มันตรงสเปคหรือมันทำให้เกิดเคมีทางเพศของกันและกันเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยแลกคบเป็นยังไงจงรักษาสภาพนั้นไว้ถ้าไม่อยากให้ไออารมณ์รักมันเสื่อมลงนะครับรักษาสภาพนะฮะผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องผอมนะฮะเพราะผู้ชายบางคนก็ชอบผู้หญิงอวบชอบผู้หญิงอ้วนถ้าเขามาจีบคุณตั้งแต่แรกที่คุณอวบคุณอ้วนแปลว่าเขาชอบอย่างนั้นนะฮะหรือบางคนจีบคุณตอนแรกเป็นคนผอมๆรูปร่างปกติพออยู่กันไป5ปี10ปีกลายเป็นเพิ่มมา20โล30โลอย่างเงี้ยมันไม่แปลกที่เขาจะไม่ทำการบ้านด้วยเพราะว่าตัวเราเองนั่นแหละที่ทำให้เขาหมดอารมณ์จากรูปร่างเราที่เราไม่ดูแลตัวเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้อีกอย่างนึงที่มันสำคัญเหมือนกันนะฮะเรื่องการแต่งตัวเหมือนกันนะครับอันนี้ผมสอนไปบ่อยๆแล้วอันนี้เหมือนรียูเนียนเลยนะเอาเรื่องเก่าๆมาพูดใหม่จะได้ส่งท้ายปีให้เราพัฒนาปรับปรุงตัวเองนะครับผู้หญิงหลายคนเลยนะครับผมเห็นเนี่ยตัวอย่างญาติผู้ใหญ่ผมหลายๆคนเป็นนะฮะแล้วก็เด็กๆผมโตมาผมเห็นพวกคุณอาคุณป้าอะไรเงี้ยอยู่บ้านออกนอกบ้านเนี่ยแต่งตัวสวยไปทำงานแต่งตัวสวยกลับมาบ้านเป็นอาซิมนะฮะเป็นอาซิมยังไงนะฮะบางทีอย่างตอนผมเด็กๆเนี่ยผมจะเห็นเลยพวกอาผมป้าผมอยู่บ้านนุ่งผ้าถุงเอาเสื้อคอกระเช้าหญ้ามาใส่หรืออะไรเงี้ยนะฮะหรือเหมือนกันแฟนผมบางคนเหมือนกันโอ้โหที่บ้านกับข้างนอกคนละคนไปเดินพารากอนกันเนี่ยโอ้โหแต่งแบรนด์เนมสวยทั้งตัวเลยนะฮะอยู่บ้านใส่เสื้อนอนแบบเน่าๆชุดนอนเน่าๆอ่ะชุดนอนเหมือนแบบชุดนอนเด็กประถมอ่ะนะฮะแล้วก็แบบว่าเป็นแบบใส่มาตั้งแต่เรียนมัธยมจนโตแล้วไม่ทิ้งแล้วเป็นชุดนอนเน่าๆแล้วเดินแล้วกางเกงเอวยางยืดหลวมๆหลุดไปอยู่ตรงตูดอย่างเงี้ยนะฮะ
แล้วเราก็แบบเห็นแล้วมันก็จะให้มีอารมณ์ทางเพศมันก็คงไม่มีนะฮะมันไม่มีความเซ็กซี่หรือเล้าสายตานะฮะจะมีอารมณ์กับแฟนแค่เฉพาะตอนออกไปข้างนอกพอกลับมาบ้านหมดอารมณ์นะฮะพอดูกระเซาะกระเซิงเย็นเหลือเกินนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องระวังตัวนะครับบางทีอ่ะไม่จำเป็นต้องสวยตลอดเวลาแต่ก็อยู่ในชุดที่มันดูดีบ้างชุดอยู่บ้านเนี่ยถ้ามันเก่าเกินไปต่อให้มันใส่สบายก็จริงแต่ถ้าวันไหนต้องอยู่กับแฟนหรือว่าแฟนมาบ้านหรือเราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วช่วงนี้ต้องวันหยุดอยู่เห็นกัน24ชั่วโมงเนี่ยหาเสื้อผ้าน่ารักน่ารักสวยๆมาใส่หน่อยมันเป็นตัวกระตุ้นสายตามันดึงดูดสายตานะครับอย่างเช่นไอ้พวกชุดเซ็กซี่หรือชุดที่มันดูน่ารักเหมือนที่ผมสอนไปบ่อยๆอ่ะบางทีคิดไม่ออกเอาเสื้อยืดแฟนมาใส่หรือกางเกงบอลเสื้อบอลแฟนมาใส่ก็ได้ผู้หญิงก็ดูเซ็กซี่ขึ้นดีกว่าเราใส่ชุดนอนตัวเองที่มันเก่าๆเน่าๆหรือแบบเป็นลายการ์ตูนหวานแววคิตตี้ซาริโอแต่ว่าเก่าแล้วอย่างเงี้ยนะฮะใส่ไปก็ทำให้ผู้ชายหมดอารมณ์ไม่เทิร์นออนเหมือนกันนะครับชุดชั้นในก็สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าพอมีผัวแล้วแต่งงานแล้วชุดชั้นในจะเก่าจะเน่าแค่ไหนก็ได้เชยเป็นคุณป้ายังไงก็ได้ไม่ได้นะฮะต้องมีชุดชั้นในออกศึกอยู่เสมอนะครับเวลาเราอยากจะให้เขาทำการบ้านหรือเราอยากจะทำการบ้านกับเขาเนี่ยต้องคอยหาชุดชั้นในใหม่ๆมาทำให้อีกฝ่ายหนึ่งตื่นเต้นนะฮะผมมีคู่รักคู่หนึ่งเป็นเพื่อนสนิทผมมานานแบบว่าเป็น10กว่าปีเลยนะฮะผู้ชายผู้หญิงนะฮะเป็นเพื่อนผมแล้วก็คู่เนี้ยเขาจะแบบมีชุดชั้นในใหม่ๆอยู่เสมอแฟนเขาเนี่ยนะฮะชอบเอามาอวดนะฮะเวลามีชุดชั้นในใหม่ก็จะเอามาอวดแล้วก็แบบโอ้โหเด็ดคู่นี้เป็นคู่รักที่เด็ดต่อให้อยู่กันมา10กว่าปีเรื่องบนเตียงก็ไม่มีวันแบบว่าเสื่อมหรือไม่มีวันแบบว่าไม่ตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าทั้งคู่อ่ะเขาบำรุงบำเรอความตื่นเต้นกันอยู่เสมอวันดีคืนดีก็ใส่คอสเพลย์วันดีคืนดีก็ชุดชั้นในไม่ได้นอนนะฮะวันดีคืนดีก็เปลี่ยนบรรยากาศไปต่างจังหวัดไปนอนโรงแรมแทนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นตัวที่ปรุงแต่งให้ชีวิตรักมันเกิดความตื่นเต้นและไม่น่าเบื่อนะฮะพูดถึงนอนโรงแรมมาถึงสถานที่นะครับอันนี้ผมเอามาจากคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Bed Bible นะฮะคอร์สนี้ผมจะสอนผู้หญิงว่าการเตรียมตัวเตรียมสถานที่การจัดแต่งสถานที่ให้พร้อมต่อการออกศึกนี่ฝนนี่คิมพิมพ์คำนี้มาพอดีให้พร้อมต่อการออกศึกเนี่ยเป็นยังไงนะฮะโดยเฉพาะห้องนอนของเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติอยู่กันมา10ปีแล้วห้องนอนไม่เคยจัดใหม่เลยนะฮะผ้าปูที่นอนซื้อมา10ปีแล้วโอ้โหมันแพงนะมันแพงนะโค้ดผืนหนึ่งพี่ซื้อมาตั้ง 6,000 กว่าบาทจะให้ทิ้งไปก็เสียดายแต่10ปีแล้วนะฮะมันทั้งเก่ามันทั้งเน่านะฮะบางทีต้องเปลี่ยนผ้านะครับเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเปลี่ยนการจัดเตียงนะฮะบางเดือนนี่เตียงเราอยู่ชิดริมกำแพงริมผนังนะฮะบางเดือนอาจจะย้ายไปอยู่ชิดริมหน้าต่างให้แสงแดดยามเช้ามันเข้ามานะฮะเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับแล้วไอ้ความตื่นเต้นในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะเตียงเนี่ยอยู่ที่เดิมนะฮะบางทีเราทำครบ3มุมแล้วครบ3มุมแล้วเอ้ยหมดท่าที่จะเล่นกับเตียงนี้แล้วอ่ะลองดันมันไปติดหน้ากระจกหรือติดหน้าต่างดูนะฮะเดี๋ยวเราจะได้มุมใหม่ในการเล่นกับเตียงเดิมนะฮะผ้าปูที่นอนสำหรับที่ผมแนะนำนะอย่าเลือกผ้าปูที่นอนลายการ์ตูนหรือลายที่มันฉูดฉาดมันจะไม่ทำกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศนะครับผมคนนึงอ่ะที่ไม่ชอบผ้าปูที่นอนที่เป็นลายเยอะๆอ่ะลายการ์ตูนลายฉูดฉาดสีสันแบบแสบซวงหรืออะไรเงี้ยมันไม่ทำให้กระตุ้นให้เกิดอารมณ์นะฮะผ้าปูที่นอนที่จะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศคือผ้าปูที่นอนสีพื้นเลยเรียบๆนะฮะสีที่จะยั่วอารมณ์ได้ดีนะฮะคือสีโทนน้ำเงินม่วงนะฮะม่วงลาเวนเดอร์หรือม่วงแก่ม่วงเข้มนะฮะหรือสีแดงก็ได้นะฮะไอ้สีพวกเนี้ยหรือสีดำก็ยังได้นะฮะมันจะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศนะครับสีเข้มๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษ mystery มีความลึกลับมีความน่าค้นหานะฮะไอเรื่องสีที่ส่งผลต่ออารมณ์เนี่ยผมก็มีสอนเหมือนกันในคอร์สเบสไบเบิลเมื่อกี้มีคนบอกว่าอยากเรียนคอร์สเบสแอดวานซ์เดี๋ยวฟังจบแล้วทักไปที่ LINE @tenowick ได้เลยนะครับมีลิงก์อยู่ในคอมเมนต์แรกในไลฟ์นี้นะครับลิงก์ LINE ผมนะฮะเมื่อกี้บอกว่าสีอะไรนะสีแดงเหมือนผมสอนบ่อยๆสีแดงเนี่ยมันเป็นสีที่กระตุ้นให้ผู้หญิงเกิดอารมณ์ทางเพศแล้วก็ทำให้ผู้ชายเกิดความรู้สึกตื่นเต้นด้วยนะฮะจะเห็นได้จากอะไรเห็นได้จากงานแต่งงานของคนจีนเห็นไหมใครที่แบบเป็นบ้านคนจีนหรือคนจีนสมัยก่อนหรือเราดูหนังจีนที่เป็นวินเทจก็ตามเวลางานแต่งงานเนี่ยเจ้าบ่าวก็ใส่สีแดงเจ้าสาวก็ใส่สีแดงห้องนอนของเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ปูผ้าปูที่นอนสีแดงปลอกหมอนสีแดงทั้งห้องเลยเพราะอะไรคนจีนเนี่ยเขาก็ได้กุศโลบายนี้มาว่าสีแดงเนี่ยมันเป็นสีที่ทำให้ผู้หญิงเกิดอารมณ์แล้วมันก็เป็นสีที่ทำให้ผู้ชายเกิดความตื่นเต้น
ดังนั้นเนี่ยห้องของเจ้าบ่าวเจ้าสาวชาวจีนนะฮะเขาเลยเป็นสีแดงหมดเลยผ้าปูที่นอนผ้าห่มปลอกหมอนรวมไปถึงชุดเจ้าสาวและชุดเจ้าบ่าวด้วยนะครับกระตุ้นกันให้เต็มที่ให้เกิดอารมณ์จุกกรูกันเต็มที่ในวันแต่งงานนะฮะและสีแดงเนี่ยมันมีผลจริงๆนะครับรวมไปถึงกลิ่นของดอกกุหลาบด้วยนะฮะอันนี้ผมก็เอามาจากคอร์สเบบไบเบิลเหมือนกันกลิ่นหอมของดอกกุหลาบเนี่ยนะครับไม่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบใดกุหลาบสดๆหรือเป็นครีมอาบน้ำเป็นโลชั่นหรือเป็นเทียนหอมก็ตามนะฮะจะทำให้ผู้หญิงเกิดอารมณ์ทางเพศแล้วก็มีน้ำหล่อลื่นมากขึ้นเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับดังนั้นถ้าใครที่บอกว่าเอ้ยพี่ไม่ค่อยมีอารมณ์ดิฉันไม่ค่อยมีอารมณ์เลยดิฉันแบบไม่ค่อยอยากจะทำการบ้านกับแฟนอะไรเงี้ยลองหาผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ที่เป็นกลิ่นกุหลาบมาใช้นะฮะบางทีคุณกระตุ้นตัวเองเนี่ยบิวตัวเองใช้อะไรกลิ่นกุหลาบดมกุหลาบดมกุหลาบแล้วเดี๋ยวคุณบิวอารมณ์ขึ้นมาได้ไอ้อะไรที่มันแบบเสื่อมๆไปแล้วมันอาจจะดีขึ้นมาก็ได้นะฮะลองดูเรื่องกลิ่นเรื่องสีเรื่องการจัดแต่งห้องเรื่องแสงนะฮะแสงก็สำคัญเนี่ยอย่างที่ผมบอกไฟสลัวสลัวสลัวอย่างเงี้ยนะฮะมันทำให้เราเกิดความตื่นเต้นนะครับไฟสลัวแสงเทียนยิ่งถ้าจุดเทียนแล้วแสงมันแววไวเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูเห็นไหมแสงมันวับไหววับไหวอะไรวับวิบวิบวับไปมาเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เรารู้สึกเคลิบเคลิ้มไปกับพฤติกรรมหรือการที่เราปฏิบัติกิจกรรมรักตรงหน้านะฮะเวลาอยู่ภายใต้แสงเทียนหรือแสงอย่างเงี้ยแสงสลัวนวลนวลอมส้มอมเหลืองอย่างเงี้ยนะครับมันจะปลุกอารมณ์ได้ดีกว่าแสงไฟนีออนนะฮะแสงไฟนีออนไม่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศแต่อย่างใดแล้วมันยังทำให้ตัวเราเนี่ยดูแก่ด้วยตัวเขาก็ดูแก่ผิวไม่สวยหน้าตาดูไม่ดีในแสงนีออนแต่อะไรก็ตามพอเป็นไฟส้มๆสลัวสลัวเนี่ยยังไงก็สวยยังไงก็หล่อนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนที่ผมดึงมาจากคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าBase Bibleนะครับพื้นฐานเพศศึกษาสำหรับผู้หญิงนะฮะที่อ่อนหัดประสบการณ์น้อยก็ไปเรียนกันได้ในคอร์สBase Bibleนะฮะมาข้อสุดท้ายละเฮ้ข้อสุดท้ายแล้วเฮ้ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะยกเครื่องความสัมพันธ์ของเราให้มันกระปี้กระเป๋ากระดี้กระด้ายอยู่เสมอนะครับคือตัวเราเองเนี่ยต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะครับใครที่มาเป็นแฟนรายการผมเนี่ยผมจะบอกเลยว่าคุณเป็นผู้หญิงที่อนาคตมีความสุขแน่ๆเลยเพราะว่าคุณเป็นหนึ่งที่กล้าเปิดใจยอมรับรู้ในเรื่องเพศศึกษาในเรื่องเพศสัมพันธ์นะฮะการที่เราแอบมาเรียนก็ตามหรือแอบมาฟังหรือจะเปิดเผยฟังอย่างเปิดเผยก็ตามเนี่ยคุณได้ความรู้ไปแล้วนะครับการเปิดใจเป็นสิ่งสำคัญนะหลายๆคนเนี่ยมีความทุกข์ในเรื่องเพศสัมพันธ์มีความทุกข์ในเรื่องบนเตียงเรื่องความรักแต่ปิดใจไม่ถามใครไม่เล่าใครหรือคิดว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องน่าอายมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอามาสอนกันมาบอกกันอันเนี้ยคุณปิดใจแล้วคุณก็ยากที่จะแก้ไขปัญหาได้หรือยากที่จะก้าวผ่านไปสู่ความสุขในชีวิตรักหรือคู่รักได้นะฮะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยคุณมาฟังผมเนี่ย300กว่าคนเนี่ยแปลว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลของผู้หญิงที่เปิดใจยอมเรียนยอมรับรู้เรื่องเหล่านี้นะฮะแล้วเวลาคุณได้ความรู้ไปเนี่ยก็ลองเอาไปปรับใช้พัฒนาปรับปรุงตัวเองนะฮะมันไม่ใช่ว่าผมสอนเรื่องอะไรไปแล้วมันจะเอาไปใช้ได้เป๊ะๆกับทุกคู่นะครับกับบางคู่เราก็ต้องเอาไปปรับนะครับเพราะว่าผู้ชายแต่ละคนเนี่ยอ่ะอย่างนี้เวลาผมเอามาสอนเนี่ยคือความชอบหรือความรู้สึกของผู้ชายส่วนใหญ่นะฮะแต่มันก็จะมีส่วนน้อยบ้างหรือบางทีอาจจะส่วนใหญ่กว่าผมก็ได้ที่เขาอาจจะไม่คิดเหมือนผมหรืออาจจะไม่ชอบเหมือนผมดังนั้นเวลาเรียนรู้อะไรไปหรือฟังผมสอนอะไรไปก็ต้องเอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับคู่ของตัวคุณให้เหมาะกับผู้ชายของตัวคุณแล้วก็ชีวิตรักของคุณมันก็จะมีความสุขโอเควันนี้หมดแล้วเรื่องราวส่งท้ายปีเก่าของเรานะครับในการยกเครื่องเรื่องบนเตียงนะครับหวังว่าสาวๆก็จะได้ความรู้ได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะฮะใครมีคำถามพิมพ์ถามมาได้เลยนะครับอ่ะก่อนจากการฝากคอร์สนิดนึงนะฮะอย่างที่บอกไป3คอร์สเรื่องบนเตียงเมื่อกี้ส่งท้ายปีเก่านะครับ Base Bible พื้นฐานเพศศึกษาของสาวๆทุกคนนะฮะ Base Advanced เพิ่มเทคนิคเรื่องบนเตียงให้คุณเป็นสาวฮอตเซ็กซี่รับมือกับผู้ชายได้ทุกแบบนะฮะฟินเทอราปีนะฮะแก้ไขปัญหาชีวิตรักที่มันนานและมันเบื่อมันเริ่มหมดแพชชั่นมาเรียนฟินเทอราปีนะฮะแล้วก็ on advance นะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเซ็กไม่ใช่เรื่องบนเตียงแต่เป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเราให้มีเสน่ห์ให้รู้ใจคนที่เรารักรับมือกับผู้ชายแบบต่างๆได้รับมือกับคนรอบๆตัวให้เขารักเรา
แล้วก็เราจะมีความสุขในชีวิตนะฮะแล้วก็ล่าสุดคอร์สที่กำลังเปิดจองล่วงหน้าอยู่นะครับคือ Single Lady นะฮะคอร์สสำหรับสาวโสดนะฮะเป็นคอร์สที่ผมรังสรรค์ขึ้นมาพิเศษเลยตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะครับแล้วก็เปิดจองในราคาพิเศษนะครับเป็นคอร์สที่จะทำให้ผู้หญิงโสดเนี่ยมีความสุขใครเพิ่งอกหักมาจะสอนวิธีการ move on นะครับหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ยังไงนะครับแล้วก็การเลือกผู้ชายเข้ามาในชีวิตการเดทวิธีการเดทนะครับวิธีการดูแลตัวเองในด้านต่างๆปรับปรุงบุคลิกภาพด้านต่างๆนะฮะอันนี้จะอยู่ในคอร์สใหม่ของผมที่ชื่อว่า Single Lady คอร์สสำหรับสาวโสดพร้อมที่จะมีความสุขนะครับคอร์สเริ่มเรียนวันแรก3มกราคมนะครับแต่ตอนนี้เปิดจองล่วงหน้าในราคาพิเศษถ้าสนใจก็ทักมาได้ที่ LINE @genderweek นะครับวันนี้มีใครถามอะไรไหมไม่มีเราจะไปแล้วนะงั้นไม่มีใครถามนะครับมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีใครถามเดี๋ยวขอตัวนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ขอให้สาวๆเดินทางไปเที่ยวไหนช่วงปีใหม่ก็ปลอดภัยดูแลตัวเองรักษาตัวเองดีๆนะครับระวังนะครับโรคโควิดอย่าไปในที่คนเยอะสวมหน้ากากอนามัยที่เป็นเขาบอกให้สวมหน้ากากอนามัยที่เป็น3ชั้นนะครับไม่ใช่หน้ากาก3แผ่นนะแผ่นเดียวแต่มันมีแผ่นคุมแผ่นกันน่ะ3ชั้นน่ะนะฮะแล้วมันจะเซฟได้หน่อยนึงนะครับใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็รีบไปฉีดซะแล้วใครยังไม่ได้ฉีดเข็ม3ก็รีบเลยนะฮะไอ้ชื่อตัวใหม่มันมานี่มันน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสุขสันต์วันหยุดนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีวันจันทร์หน้าไม่รู้ตรงกับปีใหม่หรือเปล่าลืมดูปฏิทินนะฮะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับนอนหลับฝันดีนะครับคิดถึงทุกคนนะครับจุ๊บๆครับจุ๊บๆบ๊ายบายครับ